ขอทุกฝ่ายให้พิจารณาข้อเสนอของผมและยึดเอาประโยชน์สูงสุดของประเทศของส่วนรวมเป็นหลักตามแนวทางหลักการที่ผมพูดมาทั้งหมดซึ่งผมเชื่อไม่มีใครปฏิเสธแต่เมื่อผมก็จะต้องไปขอทุกฝ่ายผมมีคำถามที่ผมต้องตอบกับประชาชนและสังคมเหมือนกันก็ผมก็พูดมาโดยตลอดว่าผมก็ไม่ใช่เป็นกลางผมก็ไม่ใช่คนกลางและผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ผมจึงต้องตอบคำถามแก่สังคมว่าแล้วในข้อเสนอของผมในแผนของผมเนี่ยตัวผมอยู่ตรงไหนหรือผมได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพื่อความชัดเจนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเสนอที่ผมจัดทำทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจที่จะให้บ้านเมืองมีทางออกผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง